아가씨. 그래. เอาละนะอย่าให้ดิ้นได้ล่ะคอมโบโรคุงครับเจ็บนะไม่เอาไม่นะนี่แน่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 เป็นไง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 กว่าผมกับคนไซโกมาถึงบ้านของทาคากิเวลาก็ผ่านมาหนึ่งวันเต็มแล้วพวกเราได้ใช้ชีวิตเคลิ้นเคลงเหมือนตอนช่วงเวลาปกติแบบนี้เป็นครั้งแรกHigh School of the DeadDead House Rules ยาซึมหรือยังจ๊ะสูตรพิเศษของฉันเลยนะคันธรยศอะไรกันเล่าฉันแค่ช่วยเป็นลูกมือตอนทายาเองนะไม่ใช่เรื่องนั้นสักหน่อยแล้วเรื่องอะไรคิดถึงสถานที่ดูหน่อยสิอะไรของเธอเรื่องทายามันก็ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าไม่เห็นจะต้องให้คุณหมอชิซึกะเป็นคนทาเลยไปเลยปะจู่ๆเป็นอะไรของเธอเราวิธียิงปืนพันนั้นนั่นแหละหน้าอกฉันเลยระบมไปหมดจากนี้ไปฉันจะทายาที่ตัวเองไปครับเอาแต่ใจชมัดเลยฮะเจ้าบ้าเฮ้ยพวกแกเดินเร็วเกินไปนั่นแหละผมช่วยนะครับไม่ต้องหรอกไม่ต้องของแบบนี้มันเป็นงานของผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่เหรอพวกน้องไปพักกันให้สบายเถอะไปอะไรกันเนอะไม่ต้องไปใส่ใจมากนักหรอกนะมีอะไรงั้นเหรอเปล่าคือว่าแบบว่าเหมาะมากเลยครับสุดๆเลยคือว่าไม่ได้หมายความแปลกๆหรอกนะไม่เป็นไรหรอกจะในความหมายไหนก็ช่างเถอะอะไรเหรออะไรเหรอดีเลยอะไรดีๆอย่างนั้นเหรอคะพี่ชายก็ลองคุยว่าข้อยังชั่วที่อลิสจังร่าเริงยังไงล่ะอลิสร่าเริงอยู่แล้วพยายามเข้านะหนูรู้อยู่แล้วล่ะก็หมาน่ะถูกตลอดอยู่แล้วนี่ทาคากิทาคากิเกิดอะไรขึ้นฉันบอกแล้วไงว่าให้เรียกชื่อคือโทษทีเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรออย่ามาก้มหัวยอมให้ง่ายๆสิช่างเธอนายน่ะเป็นแบบนี้ต่อไปก็ได้ทาไม่ต้องพูดแล้วเป็นอะไรของเขาเนี่ยคงทำให้เธอลำบากมากเลยสินะไม่ครับไม่คงจะชินแล้วสินะก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วนี่คือว่า
จะว่าไปสุดยอดเลยนะครับเนี่ยก็เคยเล่าอยู่ว่าบ้านเป็นคฤหาสน์ใหญ่โตโออาแต่ไม่คิดว่าจะสุดยอดขนาดนี้ก็เพราะเธอไม่เคยมาเที่ยวเล่นที่นี่เลยนี่นะมันก็ใช่ครับบ้านหลังนี้ดูน่ากลัวนี่นะคือเรื่องนั้นขอโทษครับนานะชอบเด็กผู้ชายที่ตรงไปตรงมานะก็ว่าเรื่องที่ว่าจะไม่อยู่ที่นี่นานนั้นตรงนี้คือแคเรียสปริงอิเจคเตอร์ดูท่าทางสนุกจังนะนายเนี่ยเอาเถอะในระหว่างนี้สนุกเผื่อเอาไว้มันก็ดีแล้วเราไม่รู้จะอยู่กันได้จนถึงเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณทาคากิคฤหาสน์ที่ยังกับป้อมปราการแบบนี้ยังจะไม่คิดตั้งเลยหรือว่ามันลำบากแค่ไหนในการเก็บสำรองไฟฟ้ากับน้ำเอาไว้อะตอนเรียนประถมเขาก็สอนนะคือก็แปลว่าการจะรักษาระบบเครือข่ายขนาดยักษ์แบบนั้นเอาไว้ได้นะแม้แต่ในช่วงวันปกติที่ปลอดภัยดีสำหรับผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็จำเป็นจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ให้ทำงานได้อย่างสบายใจในระดับสูงนะพอเกิดสถานการณ์ศพลุกขึ้นมาจู่โจมผู้คนผู้บังคับบัญชาก็ตัดสินใจเองที่จะให้กองกำลังป้องกันตนเองไปปฏิบัติการตามพวกโรงไฟฟ้าโดยไม่รอที่จะฟังคำสั่งของนายโยงี่เง่าคนนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยังรักษาเอาไว้ได้อยู่สิผู้คนที่จัดเตรียมให้ย้ายไปเฝ้าอยู่ที่นั่นพวกเขาจะทำงานต่อเนื่องไปได้จนถึงเมื่อไรกันพวกเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันจริงไหมและครอบครัวก็มาอยู่ที่โรงไฟฟ้าด้วยกันไม่ได้ด้วยถ้างั้นรถบัสคันนั้นก็ใช่คนที่อยู่ในความดูแลของพวกเราไม่สิคนที่เตรียมใจที่จะมีชีวิตรอดไปด้วยกันเท่านั้นที่พวกเราจะพาไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยฮะไอ้น้องนั่นมันของจริงไม่ใช่เหรอเป็นเด็กเป็นเล็กมาใช้ของดีเกินไปหน่อยเหรอคือว่าคุณมัดโดมีธุระแค่นั้นเหรอทศยะไม่ครับคือว่าจะมาบอกว่ารถคันที่นั่งกันมาเตรียมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรอครับเข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากเป็นคุณหนูตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับเนี่ยสุดยอดก็ไม่อยากให้นายมาพูดแบบนี้หรอกนะแต่ที่สำคัญนั่นน่ะทำอะไรกับมันหน่อยจะดีกว่านะทำไมงั้นเหรอครับเห็นปฏิกิริยาเมื่อกี้แล้วไม่รู้อีกเหรอคนที่อยู่ที่นี่แท้ทั้งหมดเป็นผู้ใหญ่ถ้างั้นสำหรับพวกเขาแล้วพวกเราจะเป็นอะไรล่ะไปปรึกษากับพวกคุมุโรเอาไว้ถ้าจะดีฮะอยากให้เด็กคนนั้นเข้าใจแต่ว่าไม่ว่าน้าจะพูดอะไรเขาก็คงไม่รับฟังขอร้องให้เธอช่วยพูดให้หน่อยได้หรือเปล่าล่ะให้ไปเกลี้ยกล่อมทาฮากิเนี่ยนะตั้งแต่อนุบาลมาเราไม่เคยเถียงชนะเลยสักครั้งแท้ไม่เห็นจะต้องมารวมตัวกันที่นี่เลยนี่นาก็เธอขยับตัวไปไหนไม่ได้นี่นามันก็เลยไม่มีทางเลือกถ้าอย่างนั้นจะคุยเรื่องอะไรกันงั้นเหรอนับจากนี้ไปพวกเราจะยังเป็นพวกเดียวกันอยู่หรือเปล่าพวกเดียวกันมันแน่อยู่แล้วพวกเราในตอนนี้น่ะอยู่ในสภาพที่มารวมกับกลุ่มที่เข้มแข็งและรวมคนได้มากกว่าสรุปก็คือใช่ทางเลือกมีเพียงสองทางจะยอมถูกกลืนหรือแยกตัวออกมาสินะแต่ว่ามันจำเป็นเหลือที่ต้องแยกตัวออกมาเนี่ยที่เมืองมีแต่จะยิ่งเลวร้ายลงแต่พ่อของเธอก็จัดการรับมือได้ดีสมแล้วที่มีสายเลือดของคนใหญ่คนโตอยู่คุณแม่เองก็เยี่ยมมากด้วยใช่เยี่ยมมากเรื่องนั้นฉันภูมิใจเลยล่ะในตอนนี้เองก็ใช่จัดการเรื่องพวกนี้ใช้เวลาเพียงราวๆ2 วันเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นได้ทาฮากิบอกแล้วไงว่าให้เรียกชื่อห้ามไปว่าร้ายพ่อกับแม่นะในเวลาแบบนี้ทุกคนก็ลำบากเหมือนกันนั่นแหละพูดยังกับมาม่าพูดเลยนะเข้าใจอยู่หรอกก็เข้าใจอยู่หรอกว่าพ่อแม่ของฉันน่ะยอดเยี่ยมทันทีที่รับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็เริ่มเคลื่อนไหวปกป้องครอบครัวลูกน้องแล้วก็คฤหาสน์เอาไว้ได้เยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆอ่ะยอดเยี่ยมจริงๆแน่นอนว่าไม่ได้ลืมลูกสาวไปหรอกกลับนึกถึงมากที่สุดได้ซ้ำไปหยุดพอแค่นั้นสมแล้วจริงๆยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยสมกับเป็นป้าป๋ากับมาม่าของฉันแต่ตัวฉันกลับตัดใจในทันทีเพราะคิดว่าคงไม่รอดแน่แต่เราสายยากคุบุโรคุ
จู่ๆก็แต่ว่าในที่สุดก็ทักกาชิไม่ใช่เธอคนเดียวสักหน่อยก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละทุกคนก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละไม่สิเธอดีกว่าที่รู้ว่าพ่อกับแม่ปลอดภัยดีแล้วเธอยังดีกว่าอีกเข้าใจแล้วล่ะฉันเข้าใจแล้วเพราะงั้นปล่อยได้แล้วโทษทีนะจริงๆเลยนะแต่ก็ดีแล้วล่ะเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันได้แล้วพวกเรายังจะนู่นมันใช่ผู้นำตระกูลทากากิคนปัจจุบันอดีตตระกูลผู้ครองที่ดินโทโคโนสึชายผู้ตัดสินทุกสิ่งด้วยกฎของตัวเองม้าป่าของฉันของชายคนนี้โนอิเทสึทาโร่เป็นอดีตข้ารับใช้ที่รับใช้ตระกูลทาคากิมาหรือเป็นสายคนหนึ่งของฉันและวันนี้ในระหว่างปฏิบัติการกู้ภัยเขาพยายามจะช่วยพวกพ้องจนตัวเองถูกกัดเป็นการเสียสละตัวเองที่สุดอย่างแท้จริงเป็นการกระทำอันสูงค่ายิ่งในฐานะของมนุษย์แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วเป็นเพียงตัวตนที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างที่สุดเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ณที่แห่งนี้นี่แหละฉันจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ชายตระกูลทาคากิแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ลูกลูกขอโทษด้วยนะคะเด็กคนนี้อย่างนี้นี่แหละคือพวกเราในตอนนี้ถึงจะเคยเป็นเพื่อนที่แสนวิเศษครอบครัวอันเป็นที่รักหรือแม้แต่คนรักก็ต้องกำจัดโดยไม่ลังเลหากอยากมีชีวิตรอดต่อไปก็ต้องสู เป็นอะไรไปฮิราโนะดูสีหน้าไม่ดีเลยนะดาบน่ะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรอกพูดอะไรอ่ะไม่มีประสิทธิภาพยังไงเล่าดาบญี่ปุ่นนะถ้าฟันโดนกระดูกก็บินแล้วถ้าฟันไปสัก 3-4 คนมันก็ใช้ฟันต่อไม่ได้แล้วลงความเห็นเร็วเกินไปหน่อยละมั้งฮิราโนะคุงความแข็งแกร่งแม้แต่ในวิธีแห่งดาบเองก็ขึ้นอยู่กับหลายตัวแปรฝีมือของนักดาบตัวดาบเองและความแน่วแน่ของจิตใจหาก3สิ่งนี้อยู่ในระดับสูงและประสานเข้าด้วยกันได้จะฟันไปสักกี่คนความสามารถของมันก็ไม่แปรเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเปื้อนเลือดหรือว่าไขมันนี่ฮิโรโนะพอได้แล้วบ้างไม่ต้องมาจับอย่ามายุ่งนะตัวเองยิงปืนให้เข้าเป้ายังไม่ได้แท้ๆฮิโรโนะนายได้ให้มันน้อยๆหน่อยเฮ้ยฮิโรโนะเหมือนกับเหรียญที่มี2หน้าจริงๆสินะพี่ชายคะฮะพี่ชายเธอแล้วกับโคตาจังอย่างนั้นเหรอคะคงจะอย่างนั้นแหละไม่สิใช่เลยต่างหากถ้าอย่างนั้นอลิซจะบอกอะไรดีๆให้นะคะเอ๋ไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จนกว่าจะรู้ว่าอะไรที่ไม่ลงรอยกันไปคุยกับโคตาจังซะนะคะพี่จะทำได้หรือเปล่านะทำได้สิคะทั้งพี่ชายทั้งโคตาจังก็แค่เบาใจมากไปหน่อยพอมาถึงบ้านของไซยัดจังได้แค่เบาใจมากไปหน่อยอลิซจะไปบอกให้นะว่าพี่ชายได้อยากจะคุยด้วยนะชี้มาเร็วการจราจรบนเรือเบาตี้ตอนอยู่ม.2ก่อนหน้าช่วงหยุดยาวฤดูใบไม้ผลิพวกผมตั้งใจที่จะสนุกสุดเหวี่ยงกันช่วงวันหยุดยาวนี้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังปี1788เรือรบอังกฤษลำหนึ่งหลังผ่านเส้นทางเดินเรืออันยากลำบากก็มาถึงเกาะตาฮิติสวนสวรรค์ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ชื่อเรือคือเบลตี้เรือลำนี้แวะพักอยู่ที่ตาฮิติอยู่ครึ่งปีจึงออกเรืออีกครั้งแต่จะนั่นไม่ถึงเดือนก็เกิดจราจรขึ้นบนนั้นเพราะลูกเรือใช้ชีวิตสุขสบายจนเคยตัวที่ตาฮิติระเบียบวินัยจึงหย่อนยานลงอาจารย์ประจำชั้นเปรียบวันหยุดยาวก็คือตาฮิติและพวกผมเป็นลูกเรือเบลตี้และพวกผมในตอนนี้กำลังอยู่ในตาฮิติอีกแห่งหนึ่งพี่คะให้รีบมากับอลิซเร็วๆเข้าเถอะค่ะโคตาจังกำลังแย่แล้วค่ะไม่ได้มาทางนี้หรอกเหรอไม่ตายสิแต่อ้วนนี่หายไปไหนนะเป็นขุมพลริวที่วิเศษมากเลยนะโตได้ตัวเท่านี้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นกันนักหรอกไม่ใช่แค่เรื่องเคนโดยังรู้เรื่องปลาคาร์แฟนซีละเอียดอีกเหรอแต่จริงๆก็เหมาะสมดีนะฉันน่ะไม่สิฉันเองก็ไม่ได้อารมณ์ดีอยู่หรอกนะไม่ใช่หรอกอย่ามาพูดบ้าๆนะเร็วๆส่งมาได้แล้วนี่เธอในเวลาแบบนี้เนี่ยจะถือครองอาวุธขนาดนั้นไว้คนเดียวไม่ได้หรอกนะส่งมาให้พวกเราซะไม่ได้ครับปืนพวกเนี้ยผมหยิบยืมเข้ามาอีกทีนึงแล้วนอกจากนี้ที่นี่ไม่มีใครใช้มันได้เก่งไปกว่าผมหรอกนะเธอเองก็คงเข้าใจเหตุผลแล้วสินะวันนี้ไม่ได้ต่างไปจากเมื่อวานและพรุ่งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนไปจากวันนี้ความสุขที่ได้รับมาจากตัวตนยามปกติเนี่ยมันหายไปแล้วล่ะบางทีคงหายไปตลอดกาลนั่นสินะโลกที่แสนคิดถึงแบบนั้นพังทลายไปสิ้นเลยเฮ้ยลองเป็นแบบนี้แต่การดูแลไอ้หนูเอาแต่ใจนี่หน่อยอย่าเป็นไรนี่นะเนาะถ้าอย่างนั้นเรากลับมาที่คำถามที่เธอถามกันแล้วกันนะใช่จะยอมถูกกลืนหรือจะแยกตัวออกไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนไปเอ๊ะอะไรกันผู้นำเด็กคนนี้เขาจะผิดคิดว่าปืนเป็นของเด็กเล่นกันเลยฉันทาคากิโซอิจิโร่จากตระกูลที่เคยถือครองโทโคโรสึผู้นำกลุ่มเทนโดโซคงริวเจ้าหนุ่มบอกชื่อเจ้ามาฮิราโนโคตะม.5ห้องบีเลขที่32โรงเรียนมัธยมฟูจิมิครับผมน้ำเสียงมีพลังหนักแน่นดีนี่ฮิราโนคุงกว่าจะมาจนถึงที่นี่ได้คงลำบากมามากเลยใช่ไหมล่ะไม่ว่าเช่นไรก็ไม่คิดจะมอบปืนให้สินะไม่ได้ครับไม่นะครับถ้าไม่มีปืนแล้วก็ผมก็จะเป็นเหมือนอย่างเคยกลายเป็นเหมือนอย่างเคยอ่ะทั้งที่นึกว่าในที่สุดก็พบสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้แล้วแท้ๆสิ่งที่เจ้าทำได้คืออะไรล่ะไหนลองบอกมาสิมันก็คือมันก็คือการปกป้องลูกสาวของคุณยังไงล่ะโคมุโรโคมุโรอย่างนี้นี่
ฉันจำชื่อของเธอได้เด็กที่สนิทสนมกับลูกสาวฉันตั้งแต่สมัยเด็กๆสินะครับแต่ว่าตั้งแต่นรกนี่เริ่มต้นขึ้นสายะคนที่ปกป้องลูกสาวคุณมาโดยตลอดก็คือฮิรันโนครับก็ท่าเจ้าความกล้าของเขาเนี่ยประจักษ์แก่สายตาของฉันเช่นกันค่ะผู้นำทักทายหนูก็ด้วยค่ะป้าป๋าถึงเป็นแค่โอตาคุทหารอ้วนเตี้ยทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าไม่มีหมอนี่แล้วก็ตอนนี้หนูคงกลายเป็นพวกเดียวกับศพเดินได้แล้วล่ะค่ะป้าป๋าใช่แล้วหมอนี่ต่างหากที่ปกป้องหนูไว้ไม่ใช่ป้าป๋าคุณทักเกียใช่แล้วครับครับกำลังจัดแจงเตรียมหนีกันเลยครับถ้ามาขอความช่วยเหลือตอนนี้แล้วก็เขาต้องให้เข้าไปข้างในแน่ครับอาจารย์ชิโดะมีชีวิตรอดต่อไปก็ให้พวกมันจับได้แล้วนายถึงก็ดีนี่ข้าชั้นซะสิแล้วทรมานกับความเป็นจริงนั้นต่อไปตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละ